นี่เป็นภาพช้ายกแรกที่ผ่านมานะครับจังหวะตะลุมบอลครับโมซาบเป็นมวยเปิดเกมนะครับขณะที่ฟาบิโอพินก้านั้นเป็นจังหวะฝีมือดูเหมือนจะมีการเตรียมแผนมาเป็นอย่างดีครับแมทธิวแน่นอนครับต้องแก้เกมดีๆครับเจอมวยฝีมือที่ดีอย่างฟาบิโอพินก้าเข้าไปนะครับพยายามเข้าชิดให้ได้ครับใช้ศอกใช้เข่าให้ได้วันนี้มาค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็ดุดันนะครับโมซาบดูว่าแผนตะลุมบอลของโมซาบนั้นจะหยุดฟาบิก้าได้หรือเปล่าโอ้โหโดนจิ้มเข้าไปครับโดนศอกทัดมาลานะครับงัดเข้าไปครับทีเดียวครับหยุดเหมือนกันครับโมซาบฟาบิโอปินก้าเรียนแก้เกมด้วยการเตะซ้ายหน้านะครับแล้วมีศอกทัดตั้งยับไปก่อนครับยับนำครับปินก้านี่แหละครับโอ้การแก้เกมของฟาบิโอปินก้าเหมือนจะได้ผลนะครับศอกงัดศอกตั้งเข้าไปกรรมการพิจิตรงัดออกมาครับสีสัวมั่วไม่ได้ครับโมซาบเพราะว่าฟาบิโอปินก้านั้นตั้งหลักได้แล้วครับดูครับคอยเก็บจังหวะ2แต่ต้องชื่นชมหัวใจของโมซาบนะครับเป็นจอมตะลุยอีกรายหนึ่งครับใช้การแข่งขันแบบแพ้ตกรอบไปเลยนะครับใครชนะก็ไปเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรอบชิงนะครับวันที่18ธันวาคมนี้ครับลานครับลุงส่งรูปส่งมานะครับก็ชาวไทยน่าจะเป็นมือนะครับไปชมรอบชิงแต่เอาเป็นว่ารอบรองชนะเพิ่มก่อนนี่นะครับโอ้โหนี่ครับจังหวะเข้าเชือกเด้งซ้ายเข้าไปครับตีอัดเข้าไปเริ่มจะช้าลงแล้วครับโมซาบยกแรกนี่เร่งเยอะครับแล้วก็ฟาบิโอนี่แก้เกมด้วยการเตะซ้ายหน้านะครับไม่เตะแข้งหลังครับโอ้โหแทงซ้ายทีนึงยกนี้นี่ชัดเจนครับอาวุธของฟาบิโอปิก้านี่ครับมวย3ยกนั้นต้องจัดระเบียบระบบหายใจให้ดีเลยครับนี่ครับนิ่งกว่าครับฟาบิโอคอยกระแทกยับซ้ายแล้ววนไปเรื่อยๆครับต้องจัดระบบหายใจระเบียบการออกอาวุธให้ดีครับจะบอกว่าไม่เข้าขึ้นบนลงล่างว่าโมซาบเดินเกมถูกไหมถูกแล้วครับแต่ว่าเจาะยังเจาะไม่ได้ครับดูครับระบบการป้องกันตัวของฟาบิโอปิก้ายิบซ้ายแทงซ้ายโอ้โหสมศักดิ์ศรีครับแมทธิวมีหมัดแล้วก็เสริมด้วยเข่านะครับปิก้าไม่ธรรมดาหมายคู่เลยครับยิบซ้ายแทงซ้ายขวาว่างซ้ายทีหนึ่งวิ่งเข้าไปเจอเข่าอีกแล้วครับโมซาบเดินชนเข่าที่เหนื่อยนะครับโมซาบดูปลายยก2เหมือนจะเหนื่อยๆนะฮะเดี๋ยวกลับมาครับคุณโยครับกลับมากันอีกครั้งนึงครับดูช็อตเด็ดทีมงานช่อง3ทัดให้แฟนๆดูครับนี่ครับลูกศอกทัดมาลาเนี่ยครับหยุดเลยครับโมซาบโดนเข้าไปปิก้าก็ดึงความเก๋ามานะครับในยกที่2แล้วโมซาบก็คึกเป็นพิเศษครับยังไม่ถึงกรรมการเรียกก็มารอกลางเวทีแล้วครับแล้วก็มีน้องๆดารามาเชียร์กันด้วยนะครับวันนี้น้องอเล็กซ์เรนเดลนะครับจากละครรักปฏิหารก็มาเชียร์ที่ขอบสนามเลยครับนี่ครับเรื่องของกีฬานั้นถือว่าเป็นเรื่องของชนทุกกลุ่มครับไม่ว่าจะเป็นเยาวชนกลุ่มไหนแล้วก็ผลสำรวจจากช่อง3เยาวชนระหว่าง14ถึง25ปีนี่ดูไทยไฟเป็นหมายเลข1เป็นเลขเรตติ้งดีเลยครับแฟนตั้งแต่ดูรอบแรกไปนี่ก็ติดใจแล้วก็แฟนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับและนี่ก็มาอยู่ในยกสุดท้ายนะครับสำหรับการแข่งขันในรุ่น17กิโลกรัมครับรอบรองชนะเลิศปิงก้ากับอัมบรานี่ครับเป็นปีมหามงคลนะครับปีที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรามีพระชนมพรรษาครบ84พรรษาครับทางด้านประชาชนชาวไทยแล้วก็สปอร์ตอาร์ตคุณทพรวาทินก็จัดให้ยิ่งใหญ่ไปเลยครับ2รุ่น2รอบรางวัลแบ่งกันไปรางวัลเยอะด้วยโอ้โหโมซาต้องเสี่ยงแล้วครับแม่จะกระโดดเข่าแต่ไม่เข้านะครับแล้วก็มีอะไรต้องใส่ให้หมดครับโมซาเหมือนจะรู้ว่าตามอยู่พยายามจะเสี่ยงด้วยหมัดแล้วนะครับโอ้โหแทงซ้ายตรงนี้สวยครับโอ้นิ่งมากครับที่เป้าโอ้ยมีการแม่พยายามจะฟ้องกรรมการครับว่าอย่าซ้ำนะครับเข่าซ้ายมาดีจริงครับมีการวันนี้ค่อนข้างจะนิ่งครับฟาบิโอปิก้าดูครับจังหวะ2คอยเก็บคอยบังคอยโต้คอยเสียบนี่ครับทรงมวยเหลี่ยมมวยไทยครับดีกรีแชมเปี้ยนปีที่ผ่านมาครับโอ้โหดูครับจะรอบจะเล่นโมซาบก็ส
ูทุกเม็ดเหมือนกันครับถ่ายยกแล้วนะครับโอ้โหนี่นะครับกี่ครั้งก็เต็มก้านคอครับแต่ว่ากรรมการไม่นับครับลุกเร็วครับเร็วมากแต่ว่าไม่แล้วครับไหวไม่ไหวครับเร่งเลยครับคาบิโอเมก้าไล่ย้ำแล้วครับไล่ย้ำแล้วครับไม่น่าจะไหวแล้วครับโดนเข้าไปยอมไม่ยอมครับโมซาบโอ้โหแทงขวาอีกดอกหนึ่งเตะซ้ายเต็มหนกแก้มเลยครับนี่ครับรอดไม่รอดครับรอดไม่รอดดูเหมือนพิวคาบิโอเมก้าจะปิดบัญชีเหมือนกันครับกรรมการจะให้โอกาสนับครับนับโอ้ยกนี้สวยงามมากครับยกขาพาดเชือกไว้ก่อนครับนี่คือเทคนิคของเขาครับไหวไม่ไหวมองเหลือบดูพี่เลี้ยงครับรอดไม่รอดครับปลายยกแล้วครับฟาบิโอ มิก้ามีกระดังแทงเอาเลขด้วยหมัดสับด้วยศอกย้ำสองเอียงไปเอียงมาเอียงไปเอียงมาครับรอดไม่รอดรอดไม่รอดครับโอ้โหศอกมาทุกอย่างครับทั้งหลายทั้งนัดแตกด้วยครับฟาบิโอสับศอกแตกแล้วโมซาย้ำสองไปหัวใจจริงๆครับแมทธิวต้องยอมไม่ยอมง่ายๆครับไม่ยอมง่ายๆนี่คือความยิ่งใหญ่ของไทยไฟครับนี่คือความมันความสนุกสนานครับคู่แรกเปิดหัวมันขนาดนี้แล้วครับครับเหลือเชื่อครับเขาเตะก้านคอแล้วลุกทันทีแล้วโดนย้ำศอกจนแตกโอ้โหต้องยอมรับครับใจนี่เกินร้อยครับโมซับอัมรานีต้องยอมรับว่าหัวใจความเป็นวิญญาณเพชฌฆาตของนักสู้นะครับของโมซาบอัมรานีในสุดยอดจริงๆครับจากเนเธอร์แลนด์ครับเดี๋ยวเรารอคุณแชมป์พีรพลครับประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการนะครับถ้าตามสายตาของพี่น้องแฟนบัตรมวยนั้นคงไม่มีปัญหาแล้วครับแต่ว่าทั้งคู่นี่สีเลือดทั้งคู่ในรุ่นเวลเตอร์เวท67กิโลกรัม is Fabio Bingaตัวใบแรกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับไปรอกับคู่ต่อไปครับในวันที่18นี่เป็นไฮไลท์ภาพรวมทั้งหมดครับนี่ครับแมทธิวเป็นไงครับลูกนี้นารายบันเสียนนะครับเตะซ้ายเข้าไปโอ้โหนี่ครับสาวสาวกรี๊ดเลยครับเตะซ้ายโอ้โหสะใจมากครับสะใจมากแฟนๆเขาเยอะครับ